ท่านต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าท่านจะอยู่หรือไปถ้าเกิดท่านอยู่ท่านต้องทำตามข้อเรียกร้องของเรา3ข้อครับ1ถอน MOU 43ซะเพราะนั่นคือแผนที่1ต่อ2แสนที่กัมพูชานั้นเอาไปอ้างกับยูเนสโกว่าไทยนั้นยอมรับและผูกพันในกฎหมายระหว่างประเทศครับเพราะฉะนั้นการส่งอาจารย์ปณิธานไปที่นิวยอร์กนั้นเนี่ยนิวยอร์กใช่ไหมอาจารย์นิวยอร์กหรือวอชิงตันวอชิงตันนะครับหมายความว่าเขาอาจจะต้องไปยกเรื่องที่เราไปทำ MOU 43แล้วมีข้อผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศเพราะเขายืนหยัดอยู่เสมอว่าแผนที่ระวาง1ต่อ2แสนนั้นมีผลผูกพันไทยครับแล้วอาจารย์ปณิธานจะไปสู้อะไรเขาครับในเมื่อเราไปเซ็น MOU 43เรายังคา MOU 43นี่ไว้พอนำฮงฉลาดหลักแหลมครับเขาก็ต้องยกเรื่องนี้ขึ้นต่อสู้ในเวทีนานาชาติแล้วต่างชาติก็จะบอกว่าเออใช่ก็เราไปผูกพันแผนที่1ต่อ2แสนไว้ไงและอาจารย์ปณิธานจะไปทำอะไรได้นะครับไปปฏิเสธแล้วครับว่าไม่รวมระวางดงรักฝรั่งเขาบอกว่าโอ้ยมันเข้าใจยากอ่ะไม่รวมระวางลงรักอย่างเดียวมันเข้าใจยากเพราะเราไปผูกพันรวมระวางดงรักด้วยพ่อแม่พี่น้องมันถึงมีแถลงข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศในเอกสารที่ประชุมกันนะครับว่ายูเนสโกนั้นค่อนข้างจะเห็นใจกัมพูชาและเห็นด้วยว่าแผนที่1ต่อ2แสนนั้นเป็นต้นแบบแผนที่บริหารจัดการในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารครับถ้าท่านนายกไม่ยกเลิก MOU 43ไม่ยกเลิกการไปร่วมเป็นสมาชิกยูเนสโกแล้วเนี่ยเราจะเพี้ยงพล้ำครับเร็วๆนี้เราจะถูกนานาชาติบีบครับแล้วมีหนำซ้ำเรายังถูกคนไทยที่มีกิจการใหญ่โตมโหฬารในประเทศกัมพูชาบีบทางการเมืองด้วยครับและทันนี้บทบาทของแม่นมสุเทพจะมาบีบครับบีบอะไรท่านนายกนั้นพ่อแม่พี่น้องไปคิดเอาเองก็แล้วกันบีบอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าไม่ทำตามจะเปลี่ยนตัวนายกนี่ผมคิดไปไกลนะฮะแล้วเอาคนที่สุเทพบอกว่านอนสอนง่ายแม่นมจะได้ให้นมกับลูกน้องคนใหม่ประกาศแต่งตั้งเป็นนายกคนใหม่ครับปัญหาสำคัญคือคุณสุเทพรัฐมนตรีกลาโหมแม่ทัพภาคที่2เป็นปัญหาสำคัญของนายกอภิสิทธิ์แต่นายกอภิสิทธิ์นั้นต้องได้รับการบ่มเพาะเลี้ยงดูจากแม่นมสุเทพครับเพราะฉะนั้นนายกพิสิทธิ์ไม่กล้าแสดงความกล้าหาญต่อเรื่องนี้ครับหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าท่านนายกฮึก